สวัสดีครับพี่น้องและมิตรสหายทุกท่านผมวิสิทธิ์ซิมเสรีวันนี้มีความชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนร้อนตอนนี้หลายวันแล้วนะครับร้อนเกิน100เกิน100ฟาเรนไฮต์นะครับเกิน100วันนี้คิดว่าประมาณ105นะครับเรามีอากาศร้อนมีอากาศเย็นมีอากาศหนาวมีก็ดีเหมือนกันนะครับแต่อากาศร้อนนี่เราก็ต้องอดทนแล้วก็พอชักจะคุ้นเคยก็โอเคครับอากาศร้อนก็ไม่ว่านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมมีความชื่นชมยินดีที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันนะแบ่งปันเรื่องดีๆเนี่ยให้เราดูกันนะครับให้เราดูกันว่ามหาวิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจักรวาลเรามีอะไรที่จะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้เราดูกันครับเราวันนี้เราเสนอนะครับเรื่องดีอยากรู้นะครับเรื่องดีอยากรู้มากมายเหลือเกินแต่วันนี้เนี่ยเราจะมา อยู่ในหัวข้อที่บอกว่าความเชื่อเทียมเท็จนะครับเรื่องดีอยากรู้เราอยากรู้ว่าความเชื่อเทียมเท็จนี่คืออะไรกันแน่นะครับความเชื่อเทียมเท็จทีนี้บอกว่าความเชื่อเทียมเท็จนี่เป็นยังไงคือความเชื่อบอกว่าความเชื่อจริงเนี่ยถ้าหากว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริงก็จะต้องเป็นความเชื่อที่เต็มขนาดนะฮะคือ 100% เต็มขนาดไม่สามารถที่จะหย่อนลดน้อยลงมาจาก 100% นะครับคือเต็มขนาดเลยก็เหมือนในพระธรรมคัมภีร์ที่ได้บอกว่าเรามีบัญญัติ10ประการทั้ง10ข้อถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งผิดข้อเดียวเนี่ยก็เรียกว่าผิดหมดทั้ง10ข้อเลยนะครับอันนี้แหละครับถึงจะมีความจำเป็นที่บอกว่าจะต้องเต็มขนาดคือถ้าเรารักษาบัญญัติ10ประการก็จะต้องให้เต็มทั้ง10ข้อนะครับนั่นหมายความอย่างนั้นแล้วก็แน่นอนทีเดียวเรื่องความเชื่อเนี่ยจะไม่เหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของนะครับถ้าพ่อค้าแม่ค้าขายของเอาตาชั่งมาชั่งตวงนะถ้าอะไรที่ขาดไปขีดหนึ่งหรือขาดไป2ขีดแม่ค้าอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรก็ขาดเดี๋ยวก็คิดให้ถูกคิดราคาให้เท่านี้แล้วหรือไม่ก็จะเติมให้อีกสักนิดหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่คือขาดนั่นคือเรียกว่าไม่เต็มขนาดแต่ความเชื่อนั้นจะร่ำอร่อยกันไม่ได้คือความเชื่อถ้าเชื่อแล้วจะต้องให้เต็มขนาดจะต้องให้ 100% ความเชื่อที่ไม่เต็มขนาดหรือไม่เต็มร้อยคือความเชื่อเทียมเท็จนะฮะคือความเชื่อเทียมเท็จเราความเชื่อเทียมเท็จคือความเชื่อก็เท่ากับความเชื่อที่ไม่เชื่อนะถ้าหากว่าความเชื่อเทียมเท็จนะก็เท่ากับไม่เชื่อนะครับบอกว่าเราบอกว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าถ้ามีความเชื่อในพระเจ้าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนความเชื่อก็ยังเหมือนเดิมไม่ความเชื่อที่มีต่อพระเจ้านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เหตุการณ์อะไรที่จะทำให้ความเชื่อลดน้อยลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เป็นเช่นนั้นมีหลายคนที่บอกว่ามีความเชื่อแล้วก็ประกาศตัวเองว่าเป็นคริสเตียนโดยเฉพาะ Seventh Day Adventist เนี่ยมีหลายคนประกาศบอกว่าเราเป็น Seventh Day Adventist แต่เรารู้ว่าผู้ที่เป็น Seventh Day Adventist เนี่ยก็จะต้องรักษาวันสะบาโตวันสะบาโตนี่เป็นเรื่องที่เป็นวันที่สำคัญเป็นวันที่พิเศษกว่าวันอื่นๆทั้งหมดคือพระเจ้าบอกว่าวันสะบาโตเนี่ยพระเจ้าได้อวยพระพรแล้วก็ได้ตั้งวันนั้นให้เป็นวันบริสุทธิ์แล้วทีนี้ถามว่าเราผู้ที่ประกาศบอกว่าเราเป็น Seventh Day Adventist หรือเป็นคริสเตียนที่รักษาวันสะบาโตเนี่ยเราได้รักษาวันสะบาโ
แบบที่เราพูดแบบที่เราได้ประกาศหรือเปล่าคืออาจจะในวันสบาโตเนี่ยถ้าหากว่ารักษาให้บริสุทธิ์เนี่ยเป็นอย่างไรเราต้องเอาไปคิดดูกันนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่ความเชื่อที่ไม่เต็มขนาดก็คือความเชื่อที่เทียมเท็จความเชื่อที่ไม่เต็ม 100% ก็คือความเชื่อที่ไม่จริงนะครับก็เป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ให้เราดูคำสอนของพระเยซูนะครับว่าพระเยซูสอนยังไงมัทธิวบทที่5ข้อ37บอกว่าจริงก็จงว่าจริงอันนี้พระเยซูเป็นคำตรัสนะพระเยซูบอกว่าอะไรที่จริงเราก็ต้องบอกว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคือคำพูดเกินคือเรียกว่าไม่ก็ว่าไม่หมายความเหมือนกันคือจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่มีการที่ว่าอยู่ครึ่งครึ่งหนึ่งนะคือจริงกับไม่จริงนั้นปนกันไม่ได้นะแล้วไม่มีการล่ำอรวยไม่มีการประนีประนอมถ้าจริงก็บอกว่าจริงไม่จริงก็บอกว่าไม่จริงนะครับนี่คือคำสอนของพระเยซูบอกว่าถ้าหากว่าเรากลางนั้นแสดงว่ามีมารอยู่ในจิตใจของเรามีบ่อยครั้งเนี่ยเราปล่อยให้เราเองเนี่ยเป็นผู้ที่บงการเป็นผู้ที่ตัดสินแทนที่จะให้พระเจ้าแทนที่จะเชื่อในคำสอนของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินแต่บ่อยครั้งเนี่ยมารอยู่ในตัวเราแล้วมันก็บงการให้เราเป็นผู้ตัดสินเราเป็นผู้ตัดสินเองเราตอนมีบางครั้งเราก็ลืมพระเจ้าแล้วเราก็ตัดสินใจเองการตัดสินใจของเรานั้นเป็นมาจากความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเอาความเชื่อของเราไปปะปนกับความเชื่อของพระเจ้าไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อที่มาจากการตัดสินใจของเรานั้นเป็นความเชื่อที่เทียมเท็จแต่ถ้าเราอยากจะให้เป็นความเชื่อที่จริงก็ต้องเป็นความเชื่อที่เต็มขนาดเป็นความเชื่อที่ 100% ขาดแม้แต่นิดข้อ1ก็ไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับความเชื่อที่เทียมเท็จคือความเชื่อที่มาจากการตัดสินใจของเราเองแต่ความเชื่อที่แท้จริงคือความเชื่อที่เชื่อคำสอนและทำตามคำสอนของพระเจ้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ